คยมีเหตุการณ์เหมือนกันเจอกับตัวก็คือเหมือนตอนนั้นพ่อทะเลาะกับแม่เสร็จก็นอนฝันว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงอ่ะมายืนด่าปออยู่ข้างๆเตียงเกิดมาทําอะไรนู่นนี่นั่นแบบทําไมพูดกับแม่นู่นนี่ต้นปีเองอ่ะผมเพิ่งโดนรถชนมาตัวผมลอยแล้วลงไปอยู่ที่พื้นแล้วแบบร่างกายขยับไม่ได้อยู่แป๊บนึงเหมือนมันน่าจะช็อกด้วยฟิสิกอลอะไรสักอย่าง ผมไม่ได้กลัวความตายของตัวเองเหมือนกันไม่ได้กลัวความตายขนาดนั้นนะถ้าเกิดสมมติปิดสวิตช์บนเนี้ยก็ไม่ได้เสียใจกับตัวเองเหมือนกันรอถ้าวันนึงอยู่ดีอาจจะต้องแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบไปเลยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมโอเคละแทบทุกการจากลาเลยที่เราจะไม่ได้เห็นคนคนนั้นอีกยังไงกระสุนที่วิ่งมาตอนที่เราไม่ได้ตั้งรับมันก็เจ็บปวดเสมอถูกต้องนะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะครับคุณโปโคซัมครับเรื่องเล่าจากคนใกล้ผีครับดิเจโดโต้แล้วก็พี่เจมกลับมาครับใกล้สิ้นปีแล้วนะฮะแน่นอนครับรายการของเราเป็นรายการความเชื่อนะครับพูดไปกระตุกไปนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าด้านซ้ายผมแบบไม่น่าแขนซ้ายเก่งๆนะคนใกล้ผีนี่คือยังไงคะคือมันมีอะไรเราบอกข้างๆนี่ยังไงมันแค่เคยเป็นไหมเวลาเราอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ขนาดนั้นมันจะรู้สึกเกรงนะฮะสวัสดีครับทั้ง4ท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราได้เจอคนทั้ง4วัยนะครับนั่งแต่แบบว่าอ่ารุ่นพี่รุ่นเดียวกันวัยรุ่นรุ่นเดียวกับโตเด็กเลยรุ่นน้องใช่ไหมรุ่นตอนต้นไหมก็ระยะห่างของเรามันก็ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะนั้นคน4วัยคงใช้ชีวิตแตกต่างกันกลัวความตายกันไหมครับตัวพี่ไม่ค่อยพี่เชื่อว่าคนเราไม่กลัวความตายเท่ากลัวสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งที่พี่ไปเรียนรู้กับทางชีวมิตรนะคะการใช้ชีวิตก่อนที่จะถึงวันสุดท้ายของชีวิตอันหนึ่งที่เขาสอนคือเราควรเขียน living will เพื่อเราจะได้ใช้สิทธิ์ในชีวิตของเราแม้ในวันที่เราใช้สิทธิ์ไม่ได้แล้วถ้าเราทำทุกอย่างได้โดยที่เราไม่เสียใจถ้าเกิดใครปิดสวิตช์แล้วพี่ว่าเราจะกลัวสิ่งความตายน้อยลงแต่พอเป็นความตายของคนที่เรารักเรากลัวกว่าเพราะเราเรียนรู้เสมอว่าบางทีคนจากไปอ่ะเขาคงไม่เจ็บแล้วอ่ะแต่คนที่อยู่และรับรู้การจากไปทุกวินาทีเจ็บก็ยังกลัวความสูญเสียอยู่ใช่ค่ะทุกคนกลัวความสูญเสียแต่ไม่มีใครเด็กเลี่ยงการสูญเสียได้ก็อยากเจอผีไม่อยากค่ะเอาเป็นว่าพอจะสัมผัสได้และพี่เชื่อว่ามีแต่ไม่ต้องเจอกันแบบว่าชัดเจนก็ได้ค่ะคุณแคนไม่ได้กลัวความตายขนาดนั้นนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติปิดสวิตช์บนเนี้ยก็ไม่ได้เสียใจกับตัวเองเหมือนกันแต่ในวัยนี้พอถามตัวเองไม่กลัวเท่าไหร่ถ้าวันนึงอยู่ดีอาจจะต้องแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบไปเลยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมโอเคละแต่เราเป็นคนเชื่อเรื่องผีอะเรากลัวหลังจากนั้นมากกว่าว่าต้องไปไหนต่อวะก็ต้องไปเรียนรู้สังคมใหม่อีกวันนี้ผมเชื่อว่าโลกหลังความตายมีจริงผมเชื่อเลยพี่แคนอยากเจอผีป่ะคือเคยเจอแต่ไม่ได้คุยไงแล้วก็ไม่อยากคุยด้วยจริงเหรอใช่เห็นเป็นตัวเลยอ่ะก็เลยทำให้เชื่อว่าผีมีจริงเพราะเราเจอเราพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่คนแน่ๆเราก็เลยเชื่อเชื่อว่ามีแต่ไม่อยากคุยด้วยนะเชื่อก้อยเชื่อไหมพี่เชื่อเรื่องดวงจิตของคนเจมอยู่กับชีวิตของเรามาตั้งกี่ปีแล้วมีดวงจิตที่เรียกว่าจิตวิญญาณอ่ะและพอวันหนึ่งพอร่างกายแตกดับแล้วคิดว่าจิตวิญญาณอยู่ไหนอ่ะผมกึ่งคือหาคำตอบไม่ได้เพราะว่าก็ยังไม่เคยไปอ่ะเจมเรื่องที่อย่างการสูญเสียน้องโกไปอะค่ะถ้าใครได้ไปคุยกับมาม่าของน้องโกอะมาม่าเล่าให้ฟังว่ามีวันหนึ่งที่น้องเรนหลับอยู่อะแล้วน้องเรนละเมอแล้วน้องเรนละเมอบอกว่าป๊าป๊าไม่เอาไม่อุ้มซึ่งถ้ามาเล่าอะเชื่อไหมพี่เชื่อ 100% ว่าดวงจิตของเขาเราก็เชื่อในใจพี่ยังคิดเลยว่าโถคิดถึงลูกดีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมันคือลักษณะเนี้ยพี่เชื่อในสิ่งนั้นแต่พี่ไม่รู้หรอกค่ะว่าบางคนชอบบอกว่ามันก็เหมือนกับเราก้าวข้ามเส้นไปสู่อีกโลกหนึ่งประชากรโลกมันต้องล้นเต็มไปหมดเลยมั้งอันนั้นไม่รู้ซึ่งคนที่เล่าก็ไม่มีใครที่ไปเล่าเหมือนกันนะก็เป็นคนเป็นที่เล่าไงเราก็ไม่รู้อันนี้เป็นสิ่งที่แอบคิดว่าไม่รู้ไงว่าจะไปเจอกับอะไรกังวลในสิ่งที่ไม่รู้แต่พี่อ้อยให้เคล็ดแล้วคือพกยินไปด้วยพกยินไปด้วยอะไรก็ตามเนาะเอาไปปอพอถ้าตัวเองตายไม่ค่อยกลัวค่ะเพราะรู้สึกว่าเหมือนมันก็ฟุบแล้วก็หายไปเลยเลยแต่เชื่อเรื่องหลังความตายเรื่องอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะเคยมีเหตุการณ์เหมือนกันเคยเจอผีใช่เคยฝันเจอกับตัวก็คือเหมือนตอนนั้นพ่อทะเลาะกับแม่เสร็จก็นอนยังไม่ดีกันแล้วพ่อก็ไปฝันว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงอ่ะมายืนด่าปออยู่ข้างๆเตียงขออนุญาตอย่าพายด่าเสียหมาเลยด่าแบบเกิดมาทำอะไรนู่นนี่นั่นแบบทำไมพูดกับแม่นู่นนี่เสร็จปุ๊บตอนเช้าปอเลยเล่าให้แม่ฟังแม่ก็น่าสิทธิ์เพราะว่าแม่บอกว่า
ปอแม่ไม่เคยเล่าให้ฟังแบบก่อนมีปอแม่แทงไปอันนั้นพี่ใช่พี่หนูแล้วแม่เขาลืมไปทำบุญให้ก็เลยอ๋อโอเคงั้นน่าจะมีจริงแหละก็เลยแบบเริ่มคิดแล้วว่ามันอาจจะมีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเชื่อว่ามีเพราะเหมือนเคยเจอตอนเด็กๆแล้วแบบมันสัมผัสได้มันเหมือนเราเห็นเป็นร่างแล้วเราก็เดินตามแต่ว่าสุดท้ายเขาหายไปเลยในบ้านตัวเองก็เลยแบบมันคงมีแหละแต่ว่าก็ไม่ต้องมาก็ได้ผมรู้สึกผมไม่ได้กลัวความตายของตัวเองเหมือนกันต้นปีเองมาผมเพิ่งโดนรถชนมาแล้วตอนนั้นคือ3ล้อชนแล้วแบบตัวผมลอยแล้วก็ลงไปอยู่ที่พื้นแล้วแบบร่างกายขยับไม่ได้อยู่แป๊บนึงเหมือนมันน่าจะช็อกด้วยฟิสิคอลอะไรสักอย่างแต่คือตอนนั้นไม่ได้มีความคิดในหัวเลยว่าแบบเชื่อกูจะรอดไหมหรืออะไรไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลัวคนรอบข้างรู้สึกแย่มากกว่าเราก็พยายามเล่นตลกให้ได้แบบมากที่สุดแต่ร่างกายข้างในคือเจ็บมากแล้วแบบกูโอเคกูไม่เป็นไรแบบนับหนึ่งถึงสิบก็แบบหนึ่งสิบเอ็ดสามอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาตลกก็แบบตอนนั้นก็คือพยายามทำให้หมดเลยความรู้สึกนี้จนแบบล่าสุดขึ้นปอดเด็กตึงไปเพื่อนแบบนี่นะคะขึ้นรถปอดเด็กตึงครั้งแรกก็แบบขึ้นครั้งแรกเหมือนกันเลยก็แบบพยายามทำให้เขาตลกแต่สุดท้ายเฉียดมากเนาะคลายบรรยากาศในบรรยากาศผมก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ว่าจังหวะนั้นรับได้หรือเปล่าคือเคยป่วยจะตายแล้วหมอน้ำเกลือมาเสียบไม่เอาน้ำเกลือจะเอาน้ำส้มมานิ่งๆโดนตบเลยใครตบอ่ะเมียขอบคุณหน้าตบจริงขอบคุณแคร์คือพี่เข้าใจว่าเราต้องการทำให้บรรยากาศมันคลี่คลายแต่ว่าแบบกาลเทศะมันก็อีกเรื่องนึงจังหวะคนไม่เหมือนกันไม่ดีครับเอาพี่อ้อยก่อนครับพี่ว่าคือถ้ารู้ก่อนมันอาจจะในแง่การเตรียมตัวเนาะแต่มันจะทำให้ชีวิตเราเหมือนตายทั้งเป็นนะช่วงเวลาตอนที่เรากำลังนับถอยหลังไปสู่วันนั้นใช่เหมือนแบบใช้ชีวิตรอความตายมันจะมีความสุขน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมประมาณใช่จ้ะเรารู้สึกว่าโหจะได้กอดอย่างนี้อีกนานกี่วันวันนี้อะไรเงี้ยพี่ว่ามันไม่โอเคถ้าเกิดน้องรู้วันหมดอายุจริงๆไม่แน่ค่ะโลกมันอาจจะไม่เคลื่อนตัวเลยก็ได้หรือฉันใช้ชีวิตให้สุดเหวี่ยงเลยเพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอีกฉันจะไม่ตายนะจะรู้ว่าฉันตายตอนไหนใช่ความไม่รู้ของมนุษย์มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ว่าฉันเลยต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดมีบางคนชอบบอกว่าพี่ทำไมถึงมีรักแท้อย่างเงี้ยพี่ถึงได้พูดว่าคุณอย่าไปรู้เลยว่ารักแท้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณรักแท้คุณก็ดูแลเขาเป็นแค่ของตายเพราะเขาก็แค่รู้สึกว่าโอ๊ยนี่แท้แล้วพี่ทำอะไรก็ได้ไม่ดีแต่ถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่รักแท้ก็ได้เขามีสิทธิ์ที่จะไปจากคุณตลอดเวลาคุณจะยิ่งกลายเป็นคนน่ารักในการดูแลความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดอ่ะพี่ว่าโลกใบนี้ก็คงจะสอนแบบนี้เหมือนกันพอไม่รู้ยิ่งต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยค่ะไม่มีใครเห็นต่างเลยใช่วันนี้ก็เป็นเพลงของพี่ป๊อปปองกูลนะฮะเปิดเพลงเข้าเพลงเปิดเพลงเข้าเพลงด้วยผมยังไม่เคยครับเคยเหรอเคยแบบคิดเล่นๆในหัวว่าแบบไม่อยากให้เพื่อนใส่สีดำอยากแบบใส่สีอะไรก็ใส่อะไรเชื่อว่างานศพมันคืองานให้คนที่อยู่อะค่ะก็แบบยังไงก็ได้ให้เขาให้เขาโอเคขึ้นใช่คิดคร่าวๆเลือกรูปฉันเอารูปนี้รูปนี้มันดูสดชื่นไว้อะไรเงี้ยคือคิดแค่เป็นคร่าวๆเงี้ยแต่จริงๆเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คิดได้แต่เวลาไปพูดเนี่ยมันจะทำร้ายคนรอบๆเนาะอะไรเงี้ยเราก็แค่แต่คิดในใจได้แต่คิดในใจได้แสดงว่าทุกคนคิดแต่ผมเป็นคนนึงที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องงานศพตัวเองเลยของผมมาคิดเลยจากงานโกอ่ะผมไม่ชอบธรณีการแสงเพลงอ่ะผมจะเอา EDM ผมรู้สึกว่าวันตายมันคือแค่ให้รู้ว่ากูไม่อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยทุกคนมามันเศร้าอยู่แล้วมันเศร้าเพราะว่ามันสูญเสียถูกปะคือมันเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมก็คือเรื่องหนึ่งเรารีเควสต์ได้ไหมพี่อ้อยเรารีเควสต์ได้ไหมคือพี่ว่าวันนี้เราก็เรียนรู้มรณานุสติกันได้ทุกวัยเพราะว่าวันนี้เรามาถึงจุดที่โรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เรียงตามลำดับวัยเราเห็นหลายๆคนที่ป่วยตั้งแต่อายุแบบแล้วเราก็จะอุทานออกไปแบบเฮ้ยทำไมก็ถึงเป็นล่ะใครตอบได้ล่ะดูแลตัวเองดีแทบตายสุดท้ายทำไมป่วยโรคนี้มันก็คืออนาคตอันหนึ่งเหมือนกันแสดงว่าขนาดพี่อ้อยก็ยังแอบคิดว่าแบบอย่างน้อยก็ต้องมีมุมอะไรมุมอันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยเพิ่งจะคิดวันนี้เนี่ยแหละตอนที่พี่ถามเนี่ยคือคิดถึงเรื่องการตายแต่ไม่เคยจินตนาการถึงงานศพตัวเองโอ้โหมีโอ้มาของผมรู้สึกว่าถ้าเลือกได้ผมไม่อยากมีงานศพ
เพราะอะไรรู้สึกแค่แบบอยากโดนเผาหรือว่าโดนฝังแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องให้ใครมาไว้อะไรเลยไม่อยากให้คนมาเสียใจเพราะเราหรือว่าไม่อยากสร้างปัญหาให้คนมาเสียใจด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเสียตังค์ด้วยรู้สึกว่าแบบเราหายเหมือนเป็นภาระของคนที่อยู่ต้องทำต้องจัดนี้ใช่ไหมสุดท้ายเราก็แค่ทำอะไรสักอย่างให้แบบมันกลับคืนเข้าโลกไปแค่นั้นไม่อยากเป็นภาระผมเคยคิดด้วยว่าแบบชื่ออายุ60แบบไปสถานที่ที่มันแบบสามารถการุณยฆาตตัวเองได้ดีไหมนะเออแปลกมากที่พี่เห็นเด็กรุ่นเนี้ยพูดเรื่องนี้บ่อยขึ้นมากอะตอนที่พี่ได้ยินครั้งแรกเนี่ยพี่ค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะคือมันไม่ได้หมายถึงการฆ่าตัวตายนะจ๊ะอันนี้มันเป็นคนละอันกันนะมันคือการแบบว่าคือไม่ยื้อแต่ก็ไม่ได้รั้งแต่ก็รู้สึกว่าตรงนั้นเขาน่าจะใช้สิทธิ์ในชีวิตของเขาว่าพอแล้วทรมานขนาดเนี้ยเออทำไมถึงต้องให้ฉันลืมตาขึ้นมาแล้วเจอความทรมานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดนะพี่ไม่ได้บอกว่าอะไรดีหรืออะไรนะแต่เพียงแต่เห็นวัยเนี้ยพูดถึงเรื่องนี้เยอะขึ้นมันเปิดให้เราได้คิดอะไรเยอะขึ้นด้วยแหละคือส่วนตัวผมรู้สึกว่าก็ไม่อยากใช้ชีวิตแก่แล้วลำบากไม่อยากให้แบบรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขกับชีวิตณวันนี้ผมไม่ได้อยากมีครอบครัวไม่ได้อยากมีอะไรแล้วตอน60ทุกคนที่อยู่ก่อนหน้าผมก็น่าจะไปกันหมดแล้วมั้งก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราก็คงไปได้แล้วล่ะอะไรทำไมยูคิดว่ายูอยู่แค่60เองอ่ะน้องดู60เต้นอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วพี่เบิร์ดเราอ่ะถ้าแข็งแรงแบบรู้สึกไปเต้นคอนเสิร์ตได้ก็อาจจะอยู่ต่ออีกหน่อยเธอคิดถึงเท่าไหร่เธอจะมีอายุถึงเท่าไหร่จริงๆหนูว่าหนูก็ไม่น่าเกิน70แต่ว่าไม่รู้สึกว่าอยากจะการุญยฆาตขนาดนั้นถ้าไม่ได้ป่วยนะคะเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นวนลูปกลับไปเรื่องที่เราคุยกันก่อนหน้าคือเรากำหนดวันตายตัวเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวหนูรู้ตัวเลยว่าเดี๋ยวหนูจะเป็นแบบเอ๊ะจะตายพรุ่งนี้จริงหรอเอ้ยยังไม่ได้ซื้ออันนี้เลยนะอะไรก็เลยปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าพี่ว่าสิ่งที่พี่ทำอยู่มันน่าอยู่ในความจำของเขาอยู่แล้วพี่ว่ามันจะไม่ใช่วิธีการในการส่งท้ายอะแต่อย่างน้อยการที่คนคนนึงจะจำเราเขาน่าจะจำตอนที่เราอยู่ต่างหากว่าตอนนั้นเราทำอะไรตอนนั้นเราดูแลกันขนาดไหนเราแฮปปี้กับสิ่งนี้ด้วยกันนะอะไรอย่างนี้มากกว่าฉันไม่ได้คาดหวังหรอกว่าคนจะจำฉันยังไงแต่คนจะจำฉันในสิ่งที่ฉันเป็นในวันที่ฉันทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วฉันทำทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ทำและตอนที่ทำก็ไม่ได้ทำเพื่อจะต้องรอให้ใครจดจำแต่ทำเพราะตอนนั้นมันคือความสุขของฉันณวันที่ฉันมีลมหายใจแค่น่ะเราก็แค่ทำทุกวันนี้สำหรับความสัมพันธ์ให้มันดีแค่นั้นเองครับเวลาคนถามเพื่อนสนิทในวงการมีใครบ้างอ่ะตอบยากมากเลยนะไม่มีผมมีแต่เพื่อนที่อยู่เพื่อนมหาลัย 2-3 คนที่ยังคงติดต่อกันอยู่เรารู้สึกว่าเพียงเท่านี้ชีวิตมันพอละเพราะฉะนั้นคนที่เราต้องการอยากให้จดจำเราไม่ต้องทุกคนก็ได้เราก็แค่คนที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับเราแล้วเขาเข้าใจในมุมมองที่เราทำกับเขาเป็นเรื่องดีๆอ่ะแค่นั้นก็พอละเออสโคปแบบนี้ก็ดีใช่จริงๆเป็นคำถามที่ยากเหมือนกันว่าแบบให้คนจำเรายังไงเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจำเราแบบรูปแบบไหนอะไรค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับเขามากกว่าว่าเขามองเราเป็นยังไงบ้างในขณะที่เราอยู่ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบสิ่งดีๆที่เรามีความทรงจำร่วมกันที่เราได้ทำกันมารู้สึกว่าให้เขาอยากจำแบบไหนให้เขาจำไปเลยเออเราอยากทำแบบไหนให้เขาตอนที่เรายังอยู่มากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเราได้รับ energy positive จากเขามาหรือว่าเราให้เขาไปหรืออะไรแค่นี้แบบพอแล้วคือมันก็มีแวบๆนึงที่ผมเคยคิดแต่สุดท้ายแล้วผมก็มองว่าถ้ากูตายแล้วก็คือกูตายข้างหลังจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขาแล้วแหละเพราะนั้นตอนที่อยู่นี่แหละมันสำคัญที่สุดคือไม่ได้สำคัญวันที่ตายมันสำคัญที่สุดคือวันที่อยู่ใช่ค่ะผมปวดฉี่เหมือนกันค่ะครับโมเมนต์นี้คือพี่มีงานตอนบ่ายโมงและนัดคนไว้ตอนเที่ยงเขาจะโทรสัมภาษณ์พี่ได้ไหมวะอะไรเงี้ยคือไม่เกี่ยวกับงานเลยคือพอดีคืนนี้พี่ไปรายการแฉแล้วน้องเขานัดทำสคริปต์ตอนเที่ยงก็พี่จะเอาตอนนี้ไงใช่ไหมก็ใช่ตอนนี้ถูกต้องนะตอนนี้คือตอนตอบที่ผมอยากได้นี่คือตอนนี้ของผมก็คือปวดฉี่กับมีงานบ่ายโมงแค่นั้นเองหนูปวดฉี่กับที่บ้านไม่สบายเฮ้ยเหมือนกันเลยแสดงว่าทุกคนอยู่กับปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ไม่ได้มีใครคิดฟุ้งซ่านไปไกลนู่นนี่อะไรเงี้ยไม่มีมันก็ถือว่าเป็นเกมจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะถามพวกคุณว่าพวกคุณมีสติมากพอที่จะประคองชีวิตในปัจจุบันหรือเปล่าเพราะว่าการที่เราเนี่ยเอาคำตอบพวกคุณให้ทุกคนดูเขาอาจจะเอาคำตอบของพวกคุณไปใช้ในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตแทบทุกการจากลาเลยที่เราจะไม่ได้เห็นคนคนนั้นอีกจริงมันคือก็คือความเจ็บปวดที่ทุกคนต้องเจอคือเป็นเรื่องธรรมดาคือเลือกไม่ได้ด้วยนะเพียงแต่ก็แค่จะพยายามยื้อเวลาใดๆที่เราน่าจะได้เจอกันหรือใช้เวลาด้วยกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้มันรับไม่ได้ใช่ต่อให้รับไม่ได้ก็ต้องรับไงในที่สุดถูกปะ
ซีรีส์เกาหลีเรื่องล่าสุดที่พี่ให้ดูเขาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะไอการเสียใจจากการจากลาต่อให้เสียใจไป10ครั้งคุณเสียใจมากเท่าๆกันทุกครั้งด้วยไม่ได้แปลว่าเสียใจครั้งที่6จะต้องเบามากแล้วล่ะเพราะว่าเสียใจไปตั้ง6ครั้งแล้วไม่เกี่ยวยังไงกระสุนที่วิ่งมาตอนที่เราไม่ได้ตั้งรับมันก็เจ็บปวดเสมอถูกต้องนะเป็นความรู้สึกว่าการจากลาแบบที่ไม่รู้สาเหตุชัดเจนนะครับไม่รู้เหตุผลชัดเจนที่อยู่ดีก็หายไปเลยเนี่ยทุกความสำคัญเลยนะครับโดยเฉพาะการตายด้วยซ้ำถ้าเกิดแบบไม่รู้เหตุผลนะว่าทำไมถึงแบบไปแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความที่เราจะคิดเรื่องนั้นวนอยู่ในหัวแล้วเราก็ไม่ได้คำตอบไปตลอดชีวิตนะครับถ้าคุณไม่มีคำตอบที่ชัดเจนไม่ว่าจากเป็นจากตายทุกอย่างไม่โอเคไม่โอเคเอาง่ายๆอย่างเช่นความสัมพันธ์อย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีคนคนนึงที่มีความสัมพันธ์กับเราแล้วหายไปเลยโดยที่ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรเหตุผลคืออะไรแล้วเราไม่มีสิทธิ์ในการหาคำตอบนั้นได้มันจะเป็นสิ่งที่คิดจนวันตายอ่ะมันค้างคาประมาณนั้นนี่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างกัดแล้วก็ทรมานมากๆเพราะว่าคุณจะหาคำตอบไหมก็พยายามหาแต่สุดท้ายถ้ามันไม่มีทางหาได้จริงๆอ่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่เราก็จะติดไปตลอดจะค่อนข้างค้างคารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันเก็บระยะยาวครับการจากลาแบบว่าถ้าเป็นสิ่งที่เรารักหรือคนที่เรารักอย่างเงี้ยจะปวดหมดไม่ว่าจะรูปแบบไหนมันเหมือนอยู่ดีสิ่งนึงที่เราแบบมีความรู้สึกกับมันมากๆมีความผูกพันมากแบบมันหายไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่ารูปแบบไหนมันก็จะปวดหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราใช้เวลายอมรับทำใจกับมันยังไงอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วก็ไอ้ช่วงเวลาที่ยอมรับนั่นแหละน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดรู้อยู่แล้วแม้ว่ายังไงความเสียใจมันต้องเกิดขึ้นกับเราคนที่อาจจะคิดต่างจากคนอื่นเล็กน้อยน้องโอมก็คงรู้สึกว่าผมน่าจะกลัวการจากลาที่ยังวางไม่ได้ทุกอย่างมันคือการที่แบบถ้าใจเรายังไม่วางมันอะเราต้องจากกับมันไม่ว่าจากเป็นจากตายมันจะแบบเราจะรู้สึกว่าแบบทำไมวะเราจะเสียใจเราจะซัฟเฟอร์เราจะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราไม่รู้เลยว่าแบบการจากลาแบบไหนที่เราจะวางไม่ได้บ้างและถ้าวันหนึ่งเราต้องรับมือกับเรื่องแย่ๆแบบเนี้ยเราจะใช้วิธีไหนในการรับมือกับการจากลาถ้าวิธีที่ผ่านมาผมใช้เวลาอยู่กับตัวเองแบบนั่งแบบคิดว่าแบบรู้สึกยังไงทำไมถึงรู้สึกแบบนี้เราจะทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลายอมรับก่อนค่ะแบบปล่อยให้ตัวเองเป็นบ้าไปก่อนร้องไห้อยากร้องอย่างนี้เนี่ยทำทุกอย่างที่แบบรู้สึกว่าความรู้สึกตอนนั้นฉันอยากจะทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอแบบเหมือนทำจนมันสุดแล้วเดี๋ยวมันจะไปอยู่ที่จุดที่เราโอเคเอง eventually คุณเป็นเหมือนผมมันกั้นไม่ได้คอนโทรลไม่ได้ปล่อยไปตายไปการที่เราแบบยอมรับไปเลยว่าโอเคฉันไม่โอเคฉันเสียใจมากฉันอยากจะร้องไห้แบบเป็นบ้าตายอยู่ที่บ้านก็ทำอะไรเงี้ยถ้าเกิดเอาแบบสิ่งที่เวลาเจอกับปัญหาเราพยายามแก้ไขทุกครั้งก็คือพยายามยอมรับเหมือนเดิมดูเหตุผลในการที่จะใช้ชีวิตของเราต่อไปให้ได้ครับก็คงต้องหาวิธีในการไปต่อได้จะไม่ถามว่าทำไมย้ำอยู่อย่างนั้นว่าทำไมผมไม่แต่แค่ต้องหาวิธีไปต่อให้ได้กับเหตุผลต่างๆที่เราอาจจะต้องหาเพิ่มเติมในการที่ออกจากตรงนั้นให้ได้ในโมเมนต์ที่ผมถามคุณทั้ง3คนเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมองที่คิดในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา มันยังไม่มีอารมณ์เข้ามาใช่แต่สำหรับพี่อ้อยต้องมีคำตอบให้ผมเพราะว่าพี่อ้อยคงเจอปัญหาเยอะมากทั้งปัญหาวิธีแก้และอารมณ์ในโมเมนต์แบบนั้นพี่ว่าหนูจะทำอะไรมันก็ต้องรอดอยู่แล้วอะเพราะจริงๆพูดตรงๆนะหนูจะทำอะไรได้อะพี่ก็จะเป็นวิธีแบบปอก็ร้องไห้แล้วก็ไม่ต้องตกใจกับการร้องไห้ของตัวเองมันมีอันนึงที่พี่ตกตะกอนกับตัวเองแล้วพี่ก็เขียนเอาไว้ในหนังสือพี่อ้อยด้วยว่าวันนึงเราเห็นคนที่แบบเฮ้ยเข้มแข็งว่ามึงทำได้ไงอย่างเงี้ยพี่ว่าก่อนจะถึงจุดทำได้ไงทุกคนผ่านจุดทำไงได้มาก่อนทุกคนต้องร้องไห้ไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอะพี่มองอันนึงคือพี่ว่าเวลารักษาได้ทุกแผลแค่รอไหวอะก็ร้องไห้ไปร้องไห้ไปพี่วันนี้ร้องก็ร้องสิร้องสิแล้วพอถึงวันนึงมาจะคนพบว่าก็ร้องนะแต่เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราจากกันมาตั้ง3อาทิตย์แล้วเนาะความตั้งใจของเขาคงไม่ได้อยากให้เราร้องไห้ทั้งชีวิตหรอกถ้าวันหนึ่งเราเป็นคนที่เดินจากไปเราก็คงจะมาบอกว่าจงไปใช้ชีวิตให้มีความสุขพี่อาจจะทำให้เจมผิดหวังก็ได้ว่าพี่ต้องมีหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลของพี่คือเมื่อการจากกันคือเรื่องธรรมชาติก็ต้องให้ธรรมชาติจัดการเราแต่พี่อ้อยมีทางของผมเสมอมันคือการเข้าใจเรียนรู้กลไกความเป็นธรรมชาติปล่อยให้มันเป็นไปแต่ถ้าผมคุยกับทุกคนเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่มีใครคิดถึงตัวเองเลยทุกคนคิดแต่คนที่เรารักไม่รักตัวเองกันหรอเพราะว่าคนที่เรารักและเราทำเพื่อคนที่เรารักคือการรักตัวเองแบบหนึ่งพี่ถึงต้องพยายามทำให้คนที่เรารักมีความสุขไงแล้วจะมาบอกว่าทำไมเธอรักแต่คนอื่นไม่รักตัวเอง
ฉันกำลังตอบสนองความต้องการของตัวเองขั้นสุดเข้าใจไหมใช่ป่ะมันบียอนไปแล้วอ่ะอย่าบอกว่าเธอไม่รักตัวเองเหรอมัวแต่รักครอบครัวเฮ้ยครอบครัวคือหัวใจฉันวันนี้เวลาไปสวดมนต์ไหว้พระที่ไหนข้อแรกที่พี่ขอคือขอให้คนในครอบครัวของพี่ปลอดภัยเพราะพี่รู้ว่าถ้าวันหนึ่งมีใครสักคนในครอบครัวที่เขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตายก่อนเพราะพวกเราทำงานแบบนี้สิ่งที่สำคัญสุดคือใจใช่เลยถ้าใจเราพังปั๊บเราไม่มีพลังในการทำงานแน่นอนเพราะนั้นพี่ไม่เคยคิดว่าการทำเพื่อคนที่เรารักการทำเพื่อคนนั้นคนนี้คือการไม่รักตัวเองเพราะนี่คือความรักตัวเองขั้นสุดค่ะเพราะความสุขที่เธอได้มันจะคูณสองแล้วส่งมาที่ฉันนี่ดีอ่ะ give and take แล้วถามทุกคนว่าแบบถ้าสมมติแบบเราสามารถย้อนเวลาได้มีสิ่งไหนที่อยากแก้ไขไหมไม่ย้อนแล้วเหนื่อยเหมือนพี่อ้อยไม่ย้อนละรู้สึกว่ามันมีบางจุดนะที่อยากจะย้อนแต่แค่คิดว่าถ้าไปย้อนตรงนั้นแล้วกว่าจะผ่านมาถึงตรงนี้ได้ มันก็เหนื่อยนะมันจะวุ่นวายมากกับการลากจิ๊กซอตัวอื่นนะลากจิ๊กซอต่างๆก็รู้สึกว่าไม่อยากจะย้อนใช่แม้แต่ความผิดพลาดในอดีตใช่ไม่อยากดีแล้วผมก็ไม่อยากย้อนรู้สึกว่าการได้หัวเราะกับเรื่องในอดีตที่แบบมันเคยแย่มันได้แบบมันพัฒนาตัวเองมันมีคำพูดหนึ่งที่ปลดล็อกมากเลยแบบเหมือนณขนาดนั้นนะคะที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องตลกนะตอนนี้คือดีที่สุดที่เราทำได้นะตอนนั้นเลยซึ่งแบบก็จริงก็ฉันอายุเท่านั้นจะคิดได้แค่นั้นนะก็เลยแบบกดล็อกเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็เลยแบบทำเลยครั้งสุดท้ายที่คุณหลับสนิทเลยล่าสุดเมื่อไหร่พี่ค่อนข้างเป็นคนเคลียร์คัดเรื่องของเวลาการทำงานและเวลาของการที่เราต้องพักผ่อนพี่อ้อยสามารถคัดออฟเรื่องงานหรือก็ทุกอย่างออกได้ในเวลาที่พี่อ้อยต้องการพักผ่อนพี่ว่าวิธีคิดมันไม่ใช่การตัดออกวิธีคิดกับการทำความเข้าใจกับมันก่อนเช่นมันต้องคิดวันนี้หรือเปล่ามันต้องแก้ตอนนี้เลยเหรอแก้ตอนนี้ก็ไม่ได้มันต้องพรุ่งนี้เช้าตั้งหากอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะมาถึงขั้นตอนเนี้ยพี่ย้อยมันก็ต้องผ่านการเรียนรู้อย่างตอนเหตุการณ์ที่เราเพิ่งสูญเสียน้องไปเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พี่ต้องวิ่งทั้งตรงนี้ด้วยแล้วก็วิ่งที่โรงพยาบาลของคุณพ่อผ่าตัดไทรอยด์อ่ะคุณหมอบอกว่าเรียบร้อยแล้วโอเควิ่งกลับไปจัดรายการจัดรายการเสร็จปั๊บคนนั้นคนนี้ส่งคลิปน้องมาดูปั๊บนึงร้องไห้ป่ะร้องไห้เดี๋ยวก่อนคนหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้จะมานั่งร้องไห้กับเราเขาแค่อยากให้เราทำให้เขาดีขึ้นมันคัดโหมดของมันโดยการทำความเข้าใจว่าตรงนั้นต้องทำอะไรอ่ะพยายามที่จะทำให้รู้สึกว่าหนึ่งห่วงความสุขตัวเองก่อนนะคุณจะดูแลคนอื่นไม่ได้ถ้าคุณไม่มีความสุขโคตรเข้มแข็งอ่ะสุดยอดมีมุมนึงแหละกว่าพี่อ้อยจะสามารถมีระบบการจัดการที่ดีอ่ะพี่อ้อยต้องใช้เวลาเรียนรู้กับมันนานแค่ไหนมันตอบเป็นระยะเวลาไปๆไม่ได้จ้ะแต่มันก็เคส by เคสเช่นสมมติถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับพี่อ้อยเมื่อ5ปีก่อนคงระสำระสายกว่านี้ที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลาแค่ยอมรับว่าความอ่อนแอไม่แย่การร้องไห้ไม่เห็นเป็นเรื่องผิดปกติเลยความไม่เก่งก็ไม่เห็นเป็นเรื่องผิดปกติเลยแล้วพอมันอยู่อย่างนี้ได้มันจะใช้ชีวิตได้เบาตามสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติคนใบเดียวกันน้องแคนครับพี่จะถามยากมากเลยแคนพยายามคิดอยู่ว่ามีคืนไหนที่นอนหลับสนิทไหมรู้สึกไม่มีเลยปัญหาสิ่งหนึ่งก็คือยังอยู่ในขั้นตอนการฝึกในการจัดการแบบพี่อ้อยอ่ะที่มันมีหลายเรื่องเข้ามาในโดยเฉพาะปีนี้งานทำงานเยอะหลายอย่างพอมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเลยทำให้การนอนของเรามันก็ยังคิดเรื่องพวกนี้อยู่ประจวบกับอ่านข่าวเช้าพี่ว่าอันนี้เป็นเหตุใช่ครับทำให้เราต้องแบบตื่นแคนเวลาเช้ามากอ่ะมันยังมีความกังวลว่าเดี๋ยวต้องตื่นนะมีอยู่บางครั้งที่กลายเป็นนอนไม่หลับด้วยซ้ำแล้วพอนอนไม่หลับตื่นมาปุ๊บไม่สดชื่นมันก็เพิ่มความเครียดให้กับตัวเองในวันนั้นอีกมาเลยยิ่งทำให้เราไม่มีสมองในการจัดการจัดสรรแบบที่พี่อ้อยทำอ่ะหลับสนิทหมายความว่าครั้งสุดท้ายที่คุณหลับสนิทแบบฉันไม่ได้มีอะไรในใจไม่ต้องไม่ต้องแบกอะไรอ่ะไม่มีเลยคุณจำไม่ได้เลยหรอว่าครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยวัยเด็กบ้างวัยรุ่นนี่ถือว่าเป็นวัยทำงานไหมทำงานนะทำงานตอนต้นปอปอตอนนี้กี่ขวบแล้วคะ26หลับสนิทล่าสุดคือน่าจะประมาณ2วันที่แล้วค่ะสนิทมากวันนั้นหลับแล้วมันเป็นจังหวะที่มีคนมาโดนตัวเราแล้วก็ลืมตามาแล้วก็อ้าวแบบแดดมันจ้าขนาดนี้แล้วหรอแล้วก็เลยแบบรู้สึกวันนั้นทั้งวันคือมีความสุขมากไม่เคยหลับสนิทขนาดนี้แบบมานานมากๆเลยได้เคลียร์สมองใช่ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องนอนหลับเลยอะผมรู้สึกว่าหรือว่าอะไรอะไรแล้วนอนอยู่แต่หมายถึงว่าเหมือนเราแบบคือวัยผมมันเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อคือผมก็ยังเรียนมหาลัยอยู่แล้วก็กึ่งมาทำงานในตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เราก็มองเรื่องอนาคตแล้วว่ายังไงต่อดีนะเราจะทำอะไรดีแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแค่เวลานอนมันเหมือนเป็นเวลาที่แบบเราได้ใช้เวลากับตัวเองแล้วตรงนี้มันจะป๊อปอัพขึ้นมางั้นแสดงว่าเราไม่สามารถหนีปัญหาได้แต่เราเรียนรู้ที่จะจัดการปัญหาตรงหน้าต้องค่ะว่าเราจะจัดการกับมันยังไงมีใครไม่มีปัญหาบ้างที่ไม่เชื่อทุกคนอืมพ
ี่ได้ใช้เวลากับคนที่รักมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจัดการได้ดีอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าพี่มีชีวิตคู่ทางไกลเนาะพี่ว่าในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่พี่ต่างคนต่างวิ่งเข้าหากันและใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่าเฮ้ยเที่ยวบ้างก็ได้นี่ไงพี่มีอดีตน่าจะยาวกว่าอนาคตละพี่บอกตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นจงสะสมความสุขและหวงความสุขตัวเองเอาไว้เถอะผมย้ายบ้านไปข้างบ้านพี่ได้ไหมไปคุยในตัววันในบ้านเลยแล้วกันสยบไม่หรอกไม่หรอกเหมือนเซฟโซนอบอุ่นพี่อ้อยคือเซฟโซนของพวกเรานะรายการนี้มันจะเกิดรายการใหม่ขึ้นมาเลยนะครับกับรายการอ้อยเซฟโซนไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแทนครับสุขที่สุดของปีที่ผ่านมาปีเหรอฮะจัดสรรเวลากับครอบครัวค่อนข้างลงตัวฮะแล้วก็เรากลับไปบ้านเราก็ทำคลิปคุณพ่อทำอาหารเนี่ยบริการเป็นเหมือนกิจวัตรที่เรามีกิจกรรมทำกับครอบครัวฮะนี่เป็นหนึ่งความสุขที่น่าจะเป็นรูปธรรมพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างจัดสรรเวลากับแฟนลงตัวแฟนเป็นหมอโอ้โหสุดเลยอ่ะซึ่งแบบสุดท้ายเราแฮปปี้กับการที่เราไปเดทกันตอน 7:00 นอ่ะเห็นนะชีวิตเค้าเก๋จะตายบริการแบบ7โมงเช้ากินกาแฟกันนี่คือการช่วงเวลาที่เราได้เดทกันแฮปปี้ไทม์คือ7โมงเช้าเออนี่ยังหลับอยู่เลยใช่7โมงเช้ามีความสุขได้อ่ะได้ๆๆ7โมงเช้ามันก็เป็นความแปลกแต่มันกลายเป็นความชินของเราไปละทัศนคติบวกหรือเปล่าครับที่มันทำให้เรามองว่ามันเป็นความสุขได้แค่ว่ามันเกิดจากทัศนคติที่เราอยากจะเจอกันหลายคนจะมีปัญหาว่าแฟนไม่มีเวลาให้แต่มันคือสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นเราต้องกางดูแล้วว่าตารางเราเป็นยังไงแล้วหาช่วงเวลาแมทช์กันให้ได้คนเรามีเวลาเยอะ24ชั่วโมงใช่ป่ะไม่มีใครมาใช้งานแทนตอน7โมงเช้าเท่าไหร่ยกเว้นต้องมาทำกินมอร์นิ่งโชว์ไม่ฝากเดี๋ยวพี่ฝากเรียนทีมงานว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าพอเข้าใจเสร็จปุ๊บเนี่ยจุดมุ่งหมายเหมือนกันอ่ะมันก็ทำให้ปัญหาจุดนั้นที่เรากังวลมันหายไปแต่พี่เห็นด้วยว่าหนึ่งเจตนาจะให้เวลาสำคัญกว่าเวลาอีกนะเอาแค่กินข้าวด้วยกันหนึ่งมื้อได้เห็นหน้ากันมันก็โอเคแล้วสมัยในแบบของเราใช่แล้วก็มีความสุขง่ายมากแล้วก็ยังแฮปปี้ที่ตัวเองเป็นอย่างนี้อยู่ที่ดูเป็นรูปธรรมคือคล้ายๆพี่แทนค่ะคือได้ทั้งครอบครัวทั้งไปเที่ยวด้วยกับแฟนด้วยแบบแฟนปอเขาจะเป็นคนทำงานไม่เป็นเวลามากๆแบบว่าต้องไปเล่นตรงนู้นต้องไปเล่นจังหวัดนี้ใช่ไหมสมมติไปไกลแล้วเพื่อนไปกันเยอะด้วยหนูก็ไปกับเขาด้วยหนูก็ไปเหมือนก็แค่ไปนั่งรอแต่อย่างน้อยเราได้ใช้เวลาแบบวนเวียนอยู่ใกล้กันก็ยังโอเคอะไรเงี้ยค่ะนี่3คนเหมือนกันเลยนะเหมือนกันสุขกับครอบครัวสุขกับคู่รักสุขกับคนใกล้ตัวพี่จะแนะนำให้กับหลายๆคนเสมอเรามีปัญหาความรักอะไรก็ตามหนูไปคุยกับตัวเองให้จบก่อนจะเอาอะไรแต่จริงๆแล้วการคุยกับตัวเองให้เป็นคือ1ตกลงเอาอันนี้ใช่ไหมอย่าเป็นประเภทว่าไปพูดแล้วแบบโอ๊ยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงเอาไงไม่ๆคุณไปคุยกับตัวเองให้จบก่อนต้องชัดเจนกับตัวเองและบางทีมันก็ไม่ได้ต้องหาความถูกผิดเสมอไปพี่ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรถูกที่สุดหรือผิดที่สุดในสิ่งที่ผิดที่สุดอีกยุคนึงยังถูกเลยถูกใช่ป่ะล่ะพี่รู้สึกอย่างแบบยุคพี่เจนสมัยก่อนนะเขียนไดอารี่เนี่ยโอ๊ยใครมาแอบอ่านนี่โกรธแทบตายวันนี้จะไปไหนยังโพสต์ลงสเตตัสเลยเอาคุณไม่ต้องมีเรื่องส่วนตัวแล้วหรอมันอยู่ที่เพราะโลกมันเปลี่ยนไงเพราะนั้นวันที่เราเชื่อว่ามันถูกที่สุดอ่ะมันอาจจะไม่ถูกก็ได้ไงเพราะเจมคิดว่ามันถูกเพราะเป็นมารทัดเจมไปมองอีกข้างนึงอ่ะไม่เจมสิ่งที่เจมคิดผิดแล้วเจมก็ต้องไปพยายามไปหายัตติเพื่อจะต้องมานั่งบางเรื่องไม่ต้องถูกที่สุดผิดที่สุดแต่ยังอยากเดินไปด้วยกันหรือเปล่าท่านนี้อ่ะเวลาฟังพี่อ้อยเหมือนหลังไลน์ตลอดเหมือนโดนเครียดคนกินเวมนี่เขาดูมีคุณภาพเจมส์เจมส์ก็มีคุณภาพในแบบเจมส์ไม่งั้นอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกครับใช่พวกเราเห็นไหมพอถูกเครียดเสร็จปั๊บพี่อ้อยน้ำผึ้งราดยังแสบอยู่เลยเครื่องไปหน่อยเครื่องไปหน่อยรู้สึกว่าตอนนี้เราแฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นเราจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นเราแมเนจกับชีวิตบาลานซ์ตัวเองได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้ทำอะไร1วันที่แบบเราแทบว่าแบบตื่นเช้าขึ้นมาเราจะทำอะไรบ้างนะเราได้ทำวันนี้ว่างตอนเย็นโทรไปหาแม่กินข้าววันนี้ว่างลงคอร์สอะไรเรียนเพิ่มดีอะไรทุกวันนี้ความสุขคือแค่นี้เลยจริงมันเคยมีประโยคที่เขาบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งมีความสุขอะบางคนไม่เก็ตนะซึ่งมันในวัยนึงอะอย่างที่น้องเคยบอกว่าตอนนั้นอะผมแบบทำไมผมคุมอารมณ์แบบไม่ได้ขนาดนี้ทุกคนต้องผ่านวันนั้นมาวันที่วันนี้น้องย้อนกลับไปแบบเป็นอะไรของมันเนี่ยวันนั้นน่ะอย่างบางเรื่องที่เจอบางเรื่องมันอาจจะเป็นเศร้ามากนะตอนนั้นแล้วมันก็เกิดมาแล้วเราต้องรู้สึกผิดไหมไม่ต้องจ้ะรู้สึกสนุกว่าดีนะที่วันนั้นรู้สึกแบบนั้นเหมือนพี่พูดในรายการอ่ะคือวันหนึ่งเป็นเรื่องเศร้าอ่ะพอผ่านไปจะเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องนึงแต่ตอนนั้นเศร้าตายเลยนะแบบผ่านไปฉันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยใช่เชื่อไหมเป็นพี่จะบอกว่าขอให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่มาแตะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่พี่อยากได้อยากมีไปหมดแล้วอะอาชีพดีเจเป็นอาชีพที่พี่อยากเป็นมาตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมต้นครับพี่ได้เป็นดีเจ
ถึงวันนี้เป็นดีเจ30ปีเพราะนั้นตอนนี้มันเป็นความสุขเดียวที่มีคือขอให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆและถ้ามีเวลาจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายเมื่อไหร่พี่รู้สึกว่าสิ่งที่พี่จะทำเสมอคือการเป็นคนให้ว่ะฟังดูนางงามหน่อยนะแต่พี่รู้สึกแบบนั้นจริงๆและพี่เชื่อว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกเหมือนกันครับงานดีเจมันทำให้เรามีความสุขเพราะอะไรเพราะมันรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนที่นั่งฟังอยู่อย่างเงี้ยพี่ถึงพูดกับตัวเองเสมอว่าการดูแลตัวเองได้คือเรื่องปกติแต่การดูแลคนอื่นได้คือเรื่องความภาคภูมิใจคุณจะเป็นงานอะไรก็ตามทีพอคุณรู้สึกว่างานฉันช่วยคนอื่นพี่แชร์ให้ฟังนิดนึงค่ะพอดีว่าอย่างการสูญเสียน้องโกเนี่ยมันทำให้พี่ได้เห็นพลังเงียบอีกหลายๆคนที่ฟังรายการทุกวันมีน้องผู้ชายคนนึงอะค่ะเขาบอกว่าวันนั้นโกจัดรายการอยู่วันนั้นเขาหลับในและด้วยความเฮฮาของน้องอะมันทำให้เขาตื่นและเขารอดชีวิตจากการหลับในแล้วขับรถแล้วเขาไปงานส่งน้องโกเมื่อวานนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายรูปตรงเมนด้วยถ่ายรูปเขาด้วยผมมาส่งพี่โกแล้วครับผมมาขอบคุณเขาอีกครั้งนึงแล้วครับหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่แค่รู้สึกแบบนี้ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือเปล่าแต่รู้ไหมว่างานนั้นมันซ่อนประโยชน์อะไรเงี้ยเราจะดีใจไปโดยรวมประมาณนี้ครับคุณแค่นะกลายเป็นว่าทุกวันนี้หวยหาความพอดีว่ะปีนี้งานเยอะมากแต่สิ่งที่แปลกก็คือผมยังรู้สึกแบบได้กว่านี้จริงป่ะอยากมีเวลาให้ครอบครัวแต่เวลางานเข้ามาก็รับงานด้วยหรือว่าเราไม่รับตรงนี้ดีวะเฮ้ยแต่ชีวิตเราอะมันไม่ได้แบบมีอย่างนี้ตลอดนะนั่นแสดงว่าเป้าของคุณคืออยากหาจุดใช่ครับเราก็จะเสียดายแสดงว่าทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เต็มร้อยในสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดคือมีงานก็มีเวลาครอบครัวประมาณนั้นแคนห่างจากที่บ้านมาเยอะมากเลยก็คือตอนเข้ามหาลัยเนี่ยคือครั้งแรกที่ออกจากบ้านใช่ไหมครับแล้วมีครั้งนึงที่กลับไปบ้านปกติแล้วผมก็ไปเปิดพวกภาพเก่าๆดูเห็นภาพตอนรับปริญญาทำไมพ่อกับแม่แบบหนุ่มจังวะเราไม่ได้เห็นความเคลื่อนตัวใช่นี่ขอแบบเอาแบบพี่อ้อยบ้างจำประโยคนึงจากรีพาย1988มาสิ่งที่คิดถึงที่สุดคือคิดถึงช่วงเวลาที่พ่อกับแม่แข็งแรงนะตอนนั้นจังเลยเขาแข็งแรงกันมากเลยเขาสนุกกันมากเลยตอนนี้เขาแก่กันจังเลยอะไรเงี้ยผมก็มามองว่าเออวะนี่ก็เป็นเหมือนกันทำไมพ่อกับแม่เราแก่แล้ววะไม่เจอไม่เข้าใจนี่แหละคือพี่ว่าชีวิตเราเหมือนกับการชักกระเยอะการแข่งขันชักกระเยอะคือมันจะต้องมีอะไรก็ตามที่ลากไปที่สุดข้างนั้นถึงจะชนะแต่จริงชีวิตตรงเนี้ยแค่ดึงไปดึงกลับดึงไปดึงกลับไม่ได้บอกว่าอะไรชนะครับพี่เป็นคนที่เชื่อว่าคำว่าไม่มีเวลาไม่มีจริงว่ะมันอยู่ที่เราเอาเวลาไปใส่กับตรงไหนมากกว่ากันแต่ถ้าเกิดในช่วงเด็กอะย้อนกลับไปอีก26ปปถ้าอย่างเคสปอคือที่บ้านบอกมีคนมีอายุเยอะแล้วแบบปอก็รู้สึกว่าปอจะต้องรีบตั้งตัวใช่เราตั้งเป้าไว้ว่ามันเป็นเหมือนภาระหน้าที่ที่เราจะต้องอันนี้น่าจะเป็นปัญหาของเขามากกว่าแบบว่าเป็นห่วงหรือว่าแค่ปอมาทำงานเนี้ยก็ยังจะขับรถมาส่งเป็นห่วงแบบเบอร์นั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออมั่นคงกับชีวิตให้เขาเห็นว่าเออดูแลได้นะปล่อยได้อะไรอย่างงี้ได้มันก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นคุณสมบัติประจำวัยของแต่ละคนเนอะเพราะนั้นเราจะหวยหาความมั่นคงปลอดภัยข้างหน้าไม่แปลกเลยเพราะเนื้อที่อนาคตของเขายังมีอยู่เยอะแค่พี่อยากให้ขีดเป็นเส้นเปล่าเพราะน้องขีดเป็นเส้นทึบปั๊บน้องจะกดดันตัวเองเช่นบางคนชอบมานั่งเทียบกันพี่เห็นไปตั้งกระทู้อายุ30ต้องมีรถมีบ้านแต่พี่ก็ไม่ได้บอกว่าเจนนี้ทุกคนจะต้องขีดเพราะนั้นพี่ยังยืนยันว่าก้าวสู่อนาคตเป็นเรื่องดีแต่อย่าคิดว่าความสำเร็จสูงสุดของเราคืออันนั้นอันเดียวพี่พูดในรายการและเขียนในหนังสือของพี่อ้อยเลยว่าอย่ามัวแต่มองข้างหน้าจนลืมมองคนข้างๆอ่ะวันนึงความสำเร็จมันจะอ้างว้างถ้าไม่มีคนข้างๆฉลองด้วยใช่ป่ะมันคืออารมณ์เนี้ยผู้หญิงคิดอย่างนี้อ่ะผู้หญิงก็คิดถึงความมั่นคงแล้วส่วนตัวโอมล่ะก็พยายามหาโอกาสให้ตัวเองเรื่อยๆช่วงนี้แบบสิ่งที่ผมหามันก็คือโอกาสแบบตรงนี้มีอันนี้ให้ทำลองไปดีไหมไปตรงนู้นไปตรงนี้แบบอะไรก็ได้ที่แบบเราจับเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันชอบอ่ะแล้วแบบเราอยากทำมันโอเคเราหยิบหมดอะไรเนี่ยมันจะมีสองอย่างคือทำในสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่เพื่อได้ค่าตอบผลตอบแทนวัยคุณมองยังไงพยายามเวทให้มันได้ทั้งคู่นะตอนนี้อยากทำตรงนี้ให้มันเป็นงานให้ได้เรายังมีโอกาสที่จะได้แบบทำตรงนี้อยู่แบบทำตามความฝันนู่นนี่นั่นอะไรอ่ะมันทำได้อยู่ก็แบบก็ทำไปให้สุดก่อนได้หมดก็ไม่มีใครผิดนะพี่ให้อ่านบทสัมภาษณ์อันนึงของคุณชาชาติคุณชาชาติบอกว่างานบนโลกนี้ไม่ได้มีมากพอจะเซิร์ฟทุกแพชชั่นของคนทุกคนหรอกเฮ้ยพี่เก็ตนะคือวันนี้เราชอบพูดว่าเราต้องรักงานที่เราทำสิมันก็แล้วแต่ว่างานที่เรารักมันรักเราหรือเปล่าด้วยฝันให้ไกลไปให้ถึงมันก็ดีแต่ตอนนี้ฝันให้ใกล้ไปให้ได้ก่อนเช่นข้างหน้าของหนูเช่นของหน้าของหนูคือต้องจบโอเคฉันโชคดีคนอื่นว่ะฉันได้เข้ามาทำงานตั้งแต่ฉันยังเรียนไม่จบนี่คือความโชคดีของฉันจะตายฉันได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแต่ต้องจบนะ
พี่ยกตัวอย่างสมมติมีน้องคนหนึ่งมาสมัครดีเจเป็นหมอฟันเอาจริงงานอย่ารับอย่ารับเดี๋ยวใจเย็นจ้ะโดนหมอฟันอ่ะเจมเขาได้เงินมากกว่าดีเจอย่างเราตั้งเยอะมากมากใช่ไหมนะวันหนึ่งเขาส่งเดโมมาพี่จนถามพี่ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นดีเจผมชอบแล้วทำไมเป็นหมอฟันอ่ะผมเรียนให้แม่เพราะว่าอยากเป็นหมอสักหมอนึงเปรี้ยวใจมากเรียนหมอสักหมอหนึ่งได้หมอฟันซึ่งเป็นหมอฟันที่ไม่ต้องถูกตามมาผ่าตัดตอนตีสองว่าฟันคุดค่ะช่วยผ่าด่วนด้วยพี่ก็เลยบอกเขาว่าหนูเก็บความฝันของหนูไว้ก่อนได้เดี๋ยววันหนึ่งถ้าเกิดความรักของมันยังมีอยู่เดี๋ยววันนึงก็ได้ทำแล้วพอถึงวันหนึ่งโลกมันก็หมุนสู่การมีแอปพลิเคชันจัดรายการที่บ้านได้เขาเก๋กว่าอีกที่เขาจัดรายการได้ด้วยและสามารถให้ความรู้เรื่องฟันได้ด้วยใช่ไม่มีเราอีกถูกต้องอย่าด้อยค่าตัวเองว่าไม่ได้เรียนมาครับพี่คงทำไม่ได้คนเป็นยูทูบเบอร์อ่ะเขาเรียนอะไรมาหรอถึงเป็นยูทูบเบอร์มีเปิดสอนหรอไม่มีไม่มีศาสตร์นี้ไม่มีแต่วันนี้การเป็นยูทูบเบอร์คือคุณเชี่ยวชาญในอะไรลองทำดูพี่เลยแค่รู้สึกว่าก็ดีถ้าเกิดเราจะทำงานตามแพชชั่นของเรามันก็คงมีแรงส่งบางอย่างแต่ถ้าบังเอิญว่างานในแพชชั่นของเรามันไม่เหวี่ยงมาสักทีทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าโอกาสมาคว้าให้หมดเหมือนเราจะได้รู้ตัวเราเองด้วยใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นใช่ไหมครับเจอกูทุกงานนะ คือผมรู้สึกว่าคนวัยผมอ่ะมันจะมองตัวเองเป็นหลักมากๆอะไรเงี้ยผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นคุณคิดว่าคุณโตหรือยังก็ยังไม่รู้สึกว่ามันโตแล้วแต่แค่รู้สึกว่ามันดีกว่าเขาเมื่อก่อนแค่นั้นเพราะว่าตอนผมเท่าคุณอ่ะผมรู้สึกว่าโลกทั้งโลกอยู่ในกำมือผมผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยอ่ะผมเป็นคนดีไม่รู้ว่าเพราะว่ามันจะเป็นรู้สึกว่าห้าวหาญมากตอนเราอยู่ปีหนึ่งปีสองปีสามอะไรเงี้ยรู้สึกว่ากูโตแล้วยังมาสอนกูกูเรียนรู้ได้หมายถึงว่าผมว่าเป็นเด็กที่ชอบอยู่กับคนอายุประมาณแบบ26 27 28ซะส่วนใหญ่รู้สึกว่าเหมือนว่าตัวเองได้ฟังอะไรจากไปของเขาแล้วแบบมันเอามาเที่ยวกับตัวเองแล้วแบบมันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้น้องเหมาะกับรายการนี้มากเรียนรู้ไปเรื่อยๆจริงๆหนูเป็นรุ่นน้องพี่อ้อยที่คณะตอนช่วงที่หนูอยู่อ่ะมันจะมีประโยคว่าลองทุกอย่างแต่ไม่ต้องชอบทุกอย่างตอนนี้ก็เลยพยายามทำแบบนั้นอยู่แล้วถ้าเป็นสัจจนิยมได้จะดีค่ะอย่างเช่นสมมติปอเป็นนักแสดงด้วยไปแคสงานไม่ผ่านโอเคก็ไม่ผ่านก็แค่ไม่ผ่านเพราะว่าลุคเราอาจจะไม่ได้บทไม่เข้ากับเราหรืออะไรอย่างงี้ไม่ต้องไปคิดว่าแบบเธอไม่เก่งเธอนู่นนี่นั่นอะไรแบบไม่ต้องโทษตัวเองขนาดนั้นก็แค่ยอมรับความจริงว่าไม่ได้แล้วก็ไปต่อแค่นั้นเออเรียนรู้เร็วว่ะของผมเรียนรู้ที่จะแบบยอมรับความจริงมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนบางทีเราจะปกป้องตัวเองเยอะอย่างเวลาทำอะไรผิดพลาดเราจะหาข้ออ้างให้ตัวเองเพื่อที่จะหาตัวรอดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จบที่ความรู้สึกแย่มากๆเสมอหลังๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอันไหนที่เราคำนวณแล้วเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดของตัวเราจริงๆเนี่ยผมก็จะยอมรับนะตรงนั้นเลยว่าโอเคมันเป็นความผิดพลาดของผมตรงนี้ขอโทษอย่างนี้แล้วจะแก้ไขยังไงได้บ้างทั้งในเรื่องของการทำงานและเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะสนุกกับการยอมรับทุกครั้งก็ไม่สนุกหรอกแต่แค่มันดีกับชีวิตมากขึ้นพี่ว่าชีวิตก็สอนเราทุกวันสิ่งที่พี่เรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆคือมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยพี่คิดว่าโลกสอนความไม่แน่นอนทุกวันและยิ่งไม่แน่นอนหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่แน่นอนที่เราเจอหรือเรารับไม่ได้มันก็คือเรื่องของความตายใช่ค่ะการจากลาและแก้ไม่ได้ด้วยคำถามสุดท้ายเธอเก่งว่ะเธอสามารถรอดมาได้แต่ละโจทย์ที่ไม่ง่ายเลยและในความไม่ง่ายนั้นเธอยังสามารถสร้างประโยคน้อยๆให้กับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจที่เราสู้มาด้วยกันแค่ไหนแค่นั้นนะแต่ที่ผ่านมาเจ๋งมากๆแล้วไม่น่าให้พูดก่อนเลยกดดันไม่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 อันนี้พี่รู้สึกจริงๆอ่ะพี่ว่าเราต้องขอบคุณเขาอ่ะมันไม่ได้ผ่านความคิดเพราะว่าผมถามปุ๊บทุกคนตอบเลยพี่แค่นั้นซึ่งผมก็จะบอกตัวเองว่ามึงรู้ใช่ไหมว่าวันนี้มึงจะคิดคำตอบนี้ไม่ได้อ่ะคนคิดอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยจริงๆทุกวันนี้แต่แค่รู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่าเรามักจะเจออะไรต่างๆมันก็มักจะหาทางออกได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แค่ใช้ชีวิตต่อไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรกับชีวิตมากสุดท้ายแม้โลกมันจะโหดร้ายแต่ว่าถ้าเกิดเรามองบวกมันได้เนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นคนโชคดีอยู่ดีประมาณนั้นครับคุณแคนเนี่ยได้ไหมเฉียบสุดท้ายมึงคิดได้นะเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าพูดกับตัวเองค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีความภูมิใจและดีใจกับตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คงมองตัวเองในกระจกเฉยๆแบบตบบาทตบบาทก่อนภูมิใจทุกวันใช่โฮมครับอาจจะ
บ๊ายบายแค่นั้นเลยตายคือตายมีชีวิตอยู่ก็ใช้มันไปแค่รู้สึกว่าเออเราทำทุกวันให้แบบเป็นแบบที่เราคิดไว้พอแล้วโต้อะต้องรู้สึกว่าถ้าเป็นโต้ก็จะบอกตัวเองว่าเราก็ทำทุกอย่างทุกช่วงเวลากับคนสำคัญอย่างเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียดายเอออ่ะปิดท้ายค่ะปิดท้ายค่ะผมหมอถ้าผมตายเหรอเออมึงเจ๋งมากคลิปคูไว้เท่ตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้เลยครับเพราะผมว่าชีวิตผมมันก็วางแผนระดับนึงครับที่เหลือก็คือลุยหน้างานแล้วก็ปล่อยให้บริบทในการทำงานของเราเนี่ยมันส่งต่อของวันพรุ่งนี้แต่สุดท้ายแล้วอะครับอย่างที่เราถูกฟูมฟักมาในบ้านของเราคือมึงทำไม่เต็มที่แค่ไหนก็แค่นั้นเฮ้ยแต่วันนี้เป็นวันหนึ่งนะจริงๆพี่ไม่ค่อยได้คุยกับน้องๆในเจนขนาดเนี้ยในเรื่องดีฟทอล์คขนาดเนี้ยพี่ภูมิใจมากเลยนะพี่รู้สึกว่าเอทามาหาคนกันเก่งเนาะจากเจนหนึ่งไปสู่เจนหนึ่งแต่มันจะมีเนื้อในแห่งความเป็นคนที่หัวใจที่ดีอะยินดีได้คุยกับน้องๆจริงๆขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณค่ะประเด็นในการพูดคุยนะผมว่ามันน่าจะเป็นแนวทางในการให้ทุกคนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแต่ละช่วงวัยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามีประเด็นไหนอยากจะเจาะถามใครแต่ละคนเนี่ยก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกันถูกต้องคอมเมนต์มาได้นะฮะมันก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละคนที่เจอด้วยแต่ต้นสูตรเทมนี้มันน่าจะเป็นพลังงานดีๆให้กับใครหลายคนได้ใช่ครับก็จะปีใหม่แล้วครับข้ามปีก็ขอให้เรื่องร้ายๆนะแม่งตายไปกับปีนี้นะครับจงมีความสุขกับวันที่เรามีถูกต้องนะฮะอดีตให้มันเป็นเรื่องที่เรียนรู้โฟกัสปัจจุบันแล้วก็สุขภาพเนี่ยสำคัญมากดูแลตัวเองด้วยนะครับใช่ครับแต่ก็อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดใครเจอผีทักเข้ามาครับอยากรู้ว่าผีในแบบชีวิตของคุณเป็นยังไงโดยความเป็นพี่น้องหรือว่าความเป็นครูบาอาจารย์ผมก็อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีแต่ในมุมของคอนเทนต์ผมก็อยากให้ทุกคนเจอเพราะเราอยากมีเรื่องคุยต่อถ้าเจอก็มาละกันอวยพรเหมือนรายการนี้ครับขอให้เจอผีเร็วๆนะครับขอให้มาดีๆขอให้มาดีๆนะคะเจอกันใหม่พี่หน้านะครับฝากอังคารคุมโปงคอสอัพด้วยที่ช่อง YouTube เอทันดูนี่ครับครับผมขอบคุณเย้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนครับขอบคุณค่ะ